กรมสมเด็จพระเทพทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของประสบนิกรชาวไทยด้วยพระจริยวัตรที่เรียบง่ายงดงามและไม่ถือพระองค์ทำให้การเสด็จพระราชดำเนินไปแต่ละท้องถิ่นนั้นทำให้เกิดเรื่องราวชวนขำขันมากมายหลายอย่างทำให้เหล่าบรรดาประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จตลอดถึงผู้ติดตามอดขำไม่ได้ไปตามๆกันวันนี้น้ำเงินเข้มจะขอยกเรื่องราวบางส่วนของพระราชอารมณ์ขันในกรมสมเด็จพระเทพมาให้รับชมกันคราวหนึ่งในการเสด็จเยี่ยมราษฎรทางภาคเหนือในหลวงรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงและกรมสมเด็จพระเทพได้ทรงแวะประทับค้างคืนที่หน่วยราชการแห่งหนึ่งทรงคุ้นเคยกับบรรดาพนักงานและเจ้าหน้าที่เพราะได้เคยเสด็จไปประทับที่นั่นมา 3-4 ครั้งแล้วคราวนี้หน่วยงานราชการก็ได้มีเวลาเตรียมตัวรับเสด็จค่อนข้างนานจึงได้เตรียมต้นไม้ไว้ให้ทรงปลูกอันเป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติสืบกันมาทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเท่ากับเป็นการเน้นให้ประชาชนได้รู้สึกถึงคุณค่าของต้นไม้โดยต้นไม้ที่หน่วยงานราชการนั้นได้เตรียมไว้ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกได้แก่ต้นมะขามหวานเพชรบูรณ์ซึ่งยกย่องกันว่าเป็นพันธุ์มะขามหวานรสดีที่สุดและราคาแพงที่สุดในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับท่านผู้อำนวยการหน่วยงานแห่งนั้นว่าให้ปลูกมะขามเหรอนี่คงจะเห็นฉันตัวโค้งๆงอๆเหมือนมะขามหรือไงท่านผู้อำนวยการถึงกับตัวสั่นเมื่อกุมสติได้จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าพระราชอาญาไม่ผลกล้าวมะขามนั้นเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงคงทนอายุยืนมากก็ประสงค์ว่าอยากจะเห็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญมีพระชนมายุยืนนานเป็นที่พึ่งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและราษฎรชาวบ้านให้นานแสนนานพะยะค่ะต่อมาถึงวาระที่กรมสมเด็จพระเทพจะทรงปลูกบ้างโดยต้นไม้ที่หน่วยงานราชการแห่งนั้นได้จัดเตรียมไว้ให้ก็คือต้นส้มโอกรมสมเด็จพระเทพรับสั่งด้วยพระพักยิ้มแย้มสดชื่นว่านี่คงจะเห็นฉันอ้วนตุสมเป็นส้มโอละสิท่านผู้อำนวยการหน้าซีดนึกเคืองอยู่เหมือนกันที่ลูกน้องฝ่ายจัดหาช่างกระไรไปเลือกส้มโอมานั่งคิดหาทางออกอยู่ครู่หนึ่งแล้วกลั้นใจกราบบังคมทูลต่อไปว่าพระราชอาญาไม่ผลเกล้าที่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมให้ทรงปลูกส้มโอก็เพราะชาวบ้านอำเภอนี้ถือว่าส้มโอคือบ่อเงินบ่อทองพะยะค่ะปีหนึ่งทำเงินเป็น10ล้านขึ้นชื่อว่าส้มโอจังหวัดไหนๆก็สู้ของที่นี่ไม่ได้เป็นสมบัติอันล้ำค่าทางเกษตรพะยะค่ะก็อยากจะให้พระบารมีคุ้มเกล้าอย่าให้ส้มโอที่อื่นมาแย่งเอาตำแหน่งยอดส้มโอไปจากที่นี่พะยะค่ะรับสั่งต่อด้วยอารมณ์ขันว่ารับรองต้องตุ้มตะตุ้มตุ้ยเหมือนคนปลูกพระราชดำรัสประโยคนั้นก็เป็นอันรู้กันไปทั่วทั้งจังหวัดบรรดาปู่ย่าตายายเมื่อได้ยินได้ฟังก็น้ำหูน้ำตาไหลปิติปลาปลื้มว่าทรงเป็นกันเองกับชาวบ้านจริงๆไม่ถือพระองค์เลยและทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างนึกไม่ถึงอย่างเล่าขานกันต่อมาอีกหลายปีเพราะเมื่อใครได้ไปเห็นส้มโอต้นนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาก็จะเล่าให้ฟังด้วยความชื่นชมโสมนัสและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของกรมสมเด็จพระเทพอย่างไม่เสื่อมคลายต่อมาเป็นเรื่องของแม่ค้าที่ต้องพูดราชาศัพท์หากเราได้มีโอกาสอยู่ต่อหน้าพระพักโดยไม่ทันตั้งตัวเราก็คงจะรู้สึกประมาทและนึกใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกเป็นแน่แต่ด้วยไหวพริบและความกล้าหาญของแม่ค้าในเหตุการณ์นี้เมื่อกรมสมเด็จพระเทพเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในตลาดสดและถามความเป็นอยู่กับบรรดาแม่ค้าในตลาดเมื่อมาถึงแม่ค้าขายปลาพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าปลาพวกนี้ขายอย่างไรแม่ค้าก็ตอบไปว่าที่สวรรคตแล้วกิโลละ40บาทและที่เสด็จไปเสด็จมากิโลละ80บาทจ้ะเหตุการณ์นี้ทำให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จแอบอมยิ้มกันทุกคนเรื่องท้ายสุดนี้เป็นเรื่องราวของสองหญิงผู้เฒ่าชาวสกลที่ทำเอาทุกพระองค์อดยิ้มไม่ได้วันหนึ่งในเดือนกันยายนปี2525กรมสมเด็จพระเทพได้ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงไปในงานพิธีบรรจุอัฐิธาตุและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรณวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครหลังจากทรงบรรจุอัฐิและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์แล้วในหลวงรัชกาลที่9
ได้ไปกราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราชและครูบาอาจารย์สายกรรมฐานวัดป่าระหว่างในหลวงและพระราชินีเสด็จออกมาก็พอดีมีแม่เฒ่า2คนคลานเข้าไปกราบทั้ง2พระองค์ทั้งในหลวงและพระราชินีก็นั่งลงให้2แม่เฒ่าลูบไหล่พระหัตถ์อย่างเมตตาแม่เฒ่าทั้ง2ต่างคนต่างปลื้มปิติด้วยความยินดีระหว่างนั้นกรมสมเด็จพระเทพก็นั่งอยู่ด้านหลังทั้ง2พระองค์พอแม่เฒ่าเหลือบมาเห็นก็ร้องทักขึ้นด้วยความตื่นเต้นว่าโอ้คุณพระเทพก็มาด้วยทุกคนที่ได้ยินต่างก็อดยิ้มกันไม่ได้รวมถึงกรมสมเด็จพระเทพด้วยพระองค์ทรงยิ้มอย่างอารมณ์ดีและรับสั่งกับผู้กำลังเข้าเฝ้าใกล้ๆกันว่าคุณยายแกทักแล้วเห็นจะต้องไปคุยกับแกเสียหน่อยจากนั้นก็ทรงเดินไปหาแม่เฒ่าทั้งสองคนด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองกับชาวบ้านโดยไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อยนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายร้อยเรื่องราวพระราชอารมณ์ขันของกรมสมเด็จพระเทพที่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนก็ต้องมีเรื่องราวแสนประทับใจกลับมาทุกครั้งนับเป็นพระเมตตาหาประมาณมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยทรงไม่ถือพระองค์ว่าเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่คือพระเทพของปวงชนชาวไทยโดยแท้จริง